ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อน วันนี้นะคะเคก็จะมารีวิวของขวัญวันแม่จากลูกสาวคนโตเพราะว่าเมื่อวันแม่ลูกสาวเขาคนโตเขาไม่ได้มาบ้านแต่ว่าฝากของขวัญมาให้เป็นเงินนะคะ1,000 บาท นี่ค่ะจากลูกสาวคนโตค่ะจากเฟิร์นนี่นะคะ1,000 บาทของฝันวันแม่นี่ดีใจค่ะดีใจทุกทีเขาจะซื้อของให้แต่ว่าวันเนี้ยวันนั้นน่ะเขาไม่ได้มาพอดีเขาไปธุระกรุงเทพกงเขาไม่สบายพากงไปหาหมอนี่ค่ะก็เลยโอนตังมา1,000 บาทให้เป็นของฝันวันแม่นะคะนี่ค่ะดีใจค่ะนี่ค่ะส่วนลูกสาวคนเล็กก็ซื้ออะไรนะเนี่ยไอ้น้ำยาทาผมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอ๋อมันเป็นภาษาอังกฤษเคลียร์อ่านไม่ออกเขาบอกว่ามันเป็นกลิ่น pleaseไม่รู้คืออะไร please church เคก็ไม่รู้นี่ของลูกสาวคนเล็กส่วนลูกสาวคนกลางเขาก็ซื้อกระเป๋าให้สั่งไปแล้วแต่ว่ายังไม่มาแม่เลือกสีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพอมาแล้วเคก็จะมารีวิวให้ดูค่ะของลูกสาวคนกลางเป็นกระเป๋ากระเป๋าของฟิลเป็นกระเป๋าของเฟิร์นเป็นกระตังของเจ้าเฟย์คนเล็กเป็นน้ำยาทาผมกลิ่นพีสเคียก็ไม่รู้ว่ากลิ่นพีสมันคืออะไรเพราะว่าเป็นภาษาอังกฤษเคียอ่านไม่ออกเคียก็ถามเขาว่าเอ๊ะมันเป็นภาษาอังกฤษอ่ะแม่อ่านไม่ออกอ่ะเพราะว่ามันกลิ่นอะไรก็ไม่รู้มันมีแต่ภาษาอังกฤษแต่ไม่มีภาษาไทยแต่ตัวเล็กมากเนี่ยมองไม่เห็นเลยขนาดใส่แว่นยังมองไม่เห็นเลยนี่ค่ะอันนี้ของลูกสาวคนเล็กน้ำยาทาผมเซรั่มทาผม1,000 บาทของลูกสาวคนโตเฟิร์นส่วนของลูกสาวคนกลางฟิลเป็นกระเป๋าแม่เลือกไว้แล้วยังส่งมาไม่ถึงถ้าส่งมาแล้วเดี๋ยวเคียจะมารีวิวให้ดูค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย